ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้คลิปนี้ที่บ้านตรำดมพี่น้องพูดยากมากครับตรำดมตำบลตรำดมอำเภอลำดวนสุรินทร์พี่น้องก็500ครับบ่อหาร500พี่น้องนะบ่อก็ไม่ลึกไม่ตื้นเป็นบ่อกลางชุมชนเลยนะครับผมก็ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนะก็เดี๋ยวไปดูกันพี่น้องไปทักทาย FC กับเดินมาที่เห็นเยอะหลายท่านเลยนะครับผมโอเคครับไปกันครับผมเอฟเอฟพี่น้องสวัสดีครับอะไรผมไปทางโคราชอีกแล้วเอ๊ะโคราชมีอะไรดีฮะเลือกได้ทมเหรอซื้อได้ไหมอ๋อเคยเที่ยวไปเลยอย่าขอจับหน่อยขอจับหน่อยมันเย็นขอจับอะไรร้อนๆหน่อยค่ะเอ้าดิมีเอฟซีทั้งนั้นเอาเดินกันไปบรรยากาศครับน้องก็ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับโอ้ยามรีสอร์ทราชอ่ะสวัสดีครับผมรับรายชัยชงประกวดนี่ดูครับท่าพายเรือครับนี่หนึ่งเดียวที่เราไปกระโดดแต่เมียด่าโอ้ปลาเยอะเยอะทุกโบยี่พูดอะไรเหมือนคับแค้นใจจนอ่ะอย่าโอ้ยถ้ามาเยอะจริงไม่มาเดี๋ยวผมจะรอถ่ายรอถ่ายดิงานนุ่มนี่ระบายออกกล้องเลยโอ้ยตามาดูดวงคนเจ้านึกบาดูเอ็มนะจูเอ็มจูเอ็มเอ็มยังไงเนี่ยกินน้ำมะพร้าวครับของสวนอะไรเนาะลืมไปแล้วนะนี่ไปเมากัน3,500กับดนตรีครูจักรชัยครับยอดเยี่ยมฝากรถมาผมเห็นแค่เลยครับมองเอ้ยยิ่งกว่าน้ำอ้อยอีกครับผมอร่อยมากไปแล้วพี่น้องได้ของกินแล้วไปโอ้พี่น้องโอ้ไม่ได้เห็นนานนะครับโอ้กินน้ำมะพร้าวเสร็จมาดูขนมโตเนี่ยอันนี้คือขนมโชว์พี่น้องกินแล้วจะโชคดีมีชัยกินก่อนวันแห่มีแรงปึ้งปังเกี่ยวอะไรกันเนี่ยโอ้เรามาเจอคนพิเศษอีกแล้วโอ้สวัสดีครับโอ้หน้าโอ้โอ้สวัสดีครับบาดโอ้ตั้งตัวไปติดฮะอะไรนี่เราหน้าในวิทย์ไปไหนพี่วิทย์ไปไหนนะท่านเป็นร้อยเพลงนะครับท่านไหนไม่มีบาทวันนี้จังคมมาเป็นคนหวานใช่ไหมคนหวานคนหวานมาคือโอ้เอาโอ้เนี่ยไปปล้นเนอะกรรมการเราได้มองครับสวัสดีครับโอ้ยเยี่ยมนี่เรามาที่วันนี้เรามาช่วยครับเห็นตัวจริงแล้วโอ้เห็นตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วโอ้ตัวเองงงเห็นโอ้โหเห็นเป็นนายโทรศัพท์นายโทรศัพท์ไม่ค่อยหายใจนะอยู่ข้างนอกหายใจอยู่ช่วยทีมงานหน้าใหม่พี่วันนี้ช่วยทีมงานครับผมทีมงานหน้าใหม่อยากได้ขึ้นมาครับเออยี่จะรอไปไหนวันแห่ไม่มีสาวดูหรอกพี่แต่เจียนแห่ด้วยกันอีกแล้วมองเห็นไหมน่ะแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดไหนๆเมื่อวานว่าเปลี่ยนรองเท้าใหม่นี่ยำไรรองเท้าผมอีกแล้วเดินจะแหวกคนแล้วไปซื้อกาแฟไปซ่อนถอดไว้หน้าร้านด้วยนะยุคประหยัดใส่ยังไงโควิดกินหมดโควิดกินหมดครับผมกินจนแหวกแล้วไม่ได้ครับสนุกสนานตามภาษาเซียนแฮครับตามริมมุ้ยริมหนองริมบ่อเอาไปดูบรรยากาศนิดนึงครับผมเอาพี่น้องนะครับเริ่มโอเคมีแล้วกล้องนี่ครับซื้อบัตรซื้ออะไรขายเออวันนี้แรงดีพี่น้องกินน้ำมะพร้าวจับต้องให้ได้กินน้ำมะพร้าวได้แรงดีดำน้ำกลัวเปียกผมครับดำน้ำกลัวเปียกผมเลยต้องครอบไว้เอาไปชนเปียกเอาไปชนกุ้งอ๋อ
มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้นานๆเจอแต่ในโทรทัศน์วันนี้มาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยเจอแต่ในโทรทัศน์ครับเมื่อคืนนินทาอยู่เมื่อคืนโอ้เมื่อคืนนินทาผมอีกเออว่าเขาว่าจะมาท่านคมก็มาแน่วันนี้ออกโทรบอกแล้วมีหน้าเมื่อคืนผมนอนหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับมีคนนินทามีคนนินทาอันนี้วันนี้บัตร500นะครับบัตร500ครับวันนี้500ครับพี่น้องใกล้เวลาแล้วครับใกล้เวลาแล้วตัวเป็นมนุษย์ตายน้ำมนุษย์ตายน้ำวันนี้เป็นโคศกเองครับเป็นโคศกเองเออดีครับหรือว่าลุงรองเดินรอบน้องก็ประมาณนี้เลยครับจากอำเภอสังขะครับน้องประมาณจังหวัดสุรินทร์นะครับประมาณกี่ไร่พี่บ้านตาคงครับตำบลตาคง10มั้ยถึง10มั้ย10ไร่10ไร่ครับพี่น้องโอเคครับผมเห็นตาชัยแวบๆพี่น้องเดี๋ยวเดินไปทักทายครับก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ซื้อไปแล้วนะครับหน้าลุงเฮแม่บ้านจะกินแต่ข้าวผมแม่บ้านจะกินแต่ข้าวตายเลยโอ้ยกินข้าวตายได้ยังไงพี่น้องมาก็มีเรื่องขำขันครับวันนี้เรามาพบกับเฮ้ครับเฮ้เฮ้เอ็ดูชายพอเริ่มถ่ายทำไมลูกค้าเยอะจังโอ้สงสัยเราออกกล้องไงเราออกกล้องบนพวกตู้อ๋อเดี๋ยวคนชายอันนี้จะไปด้วยใช่ไหมไปด้วยอ๋อเอาพี่น้องมีวันนี้มีข่าวคราวจากนายชายไข่เหนะครับฝากน้องพี่น้องนะครับที่ไหนครับบ้านราชนิยมบ้านพงตูมเพื่อประพูนชัยครับวันที่16นะครับ300ครับ300ทุกทีเลยป้ามีแต่ไซส์โลขึ้นเลยพระเอกปานินอย่างเดียวพระเอกโอ้ปานินอย่างเดียวโอ้ยพี่น้องก็จะมีพวกปลาสวายปนหน่อยๆแต่ใหญ่ปลาสีปีพี่น้องก็ร่วมกันไปให้กำลังใจตาชัยไข่เหนะครับนะก็เดี๋ยวเบอร์โทรแล้วก็ติดตามครับเดี๋ยวผม087ครับ087 239 4415ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านล่างด้วยนะครับก็อันนี้วันที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้วันที่16ก็จะถึงนี่แหละครับ16กรกฎาคม63นี้เด้อพี่น้องนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็พักเรื่องว่างก็แวะไปใครว่างก็แวะไปไม่ว่างก็ต้องไปไปหาซื้อแห่เออพี่น้องมาแล้วครับเอาวันนี้ครับใครมาซื้อแห่โอ้ก็หมดเลยใครซื้อแห่ถ่ายหมดเป็นหลักฐานไว้เป็นหลักฐานไว้ใครมาซื้อแห่นี่ถ่ายหมดเอาเดินไปทั่วน้องแล้วพี่น้องวันนี้ผมพบกับเขาคนหนึ่งเขาคนนั้นนั่นบัตรทีมงานเอยเยือปลานะบัตรหน้ามาเนี่ยหนูร้อนทีมงานร้อนบอกว่าทีมงานร้อนแล้วโอ้เออดีบรรยากาศดีมากครับโอ้ได้มือนะหายตัวไปแล้วน้องดูครับฝีพายฝีพายโอ้ฝีพายฝีเอกแก้วเลยแก้วเลยจับด้วยก็บอกว่าเราฟังเสียงนกวีระญาติวันนี้จับผ้าให้ผมด้วยนะคนไหนหวาน2ผืนน่ะโอเคครับมีรางวัลไหมครับมีรางวัลให้ครับรางวัลคนถ่ายครับรางวัลคนถ่ายด้วยคนถ่ายด้วยจะบอกว่าฟังเสียงนกหวีดพิวิตเราเป่าดูก่อนไหมเจ็ดตั้มบอกว่าถ้าใครรัน2ผืนได้จับภาพได้แกจะให้ชุดใหญ่ให้ชุดใหญ่กลับบ้านไม่ได้แน่ชุดใหญ่นี่กลับบ้านไม่ได้เขาอดนะเพราะว่าคนบรรยายก็มีกล้องจับด้วยเราสนุกสนานกันสองผืนก็จะได้แล้วลงแล้วครับจับจุดด้วยบัตรไปแล้วขอให้สู้พายเรือมารับหัวของท่านนะครับขายแห่ไปพ่อเป็นพนักงานส่งคนด้วยครับวันนี้ขอมอบให้สรยาศจากท่าไปครับอย่าลืมนะครับของตาชัยนะวันที่16พี่น้องก็ต้องตาชัยตาชัยก็จะได้ครับโทรตามเบอร์ได้ครับนะครับตาชัยไปทุกที่ออกโทรทัศน์ไม่เขาตาชัยจะมีวันที่16ครับปานิ่มปานิ่มกดไลค์กดแชร์ให้สรยาศด้วยครับวันนี้สรยาศตัวจริงมานะครับครับผมพี่ดอมยายผมพูดใหม่นะครับเดี๋ยวหวานเหมือนแกงชะนำนาครับจับใหม่ผมเขาหวานเลยวันนี้เรามีถ่ายสดไลฟ์สดนะครับ
ป๋าทั้งวันป๋าอัพป๋าหนวดหายอ่ะวันนี้ป๋าไม่ใช่ป๋าคนเดิมกรรมการทุกท่านนะครับที่จับไว้หนวดป๋าหายไปไหนครับหนวดหายครับเมียปาดมีปาดนอนหลับเมียฮะแหมออกหมดเลยอะไรเมียโกนให้เมียรักแข็งเดี๋ยวนะขอให้ใส่หมวกกันไปอยู่ฟังบ่ครับผมนะฟังพี่น้องจะได้จับสุดง่ายเราจัดให้ครับอยู่ฟังเกียรติแพ้ลงหนักครับขอให้ร่วมมือกันนะครับใกล้เวลาแล้วครับใกล้เวลาแล้วพี่น้องแพ้เสียนแห่ครับได้ด้วยรอเปลี่ยนตัวดูครับฟังเสียงลูกเวทครับเสียงลูกเวทคนรอเปลี่ยนตัวครับรอฟังเสียงลูกเวทนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี่ยก็แจ๊บอ่ะจองไว้110มาแค่85นะครับรอแป๊บนึงครับเราพอดึงแป๊บนึงขอยอดสักร้อยหนึ่งก่อนไปแล้วหลุดมือโอ้มันหลุดมือครับยอดยังไม่ได้อย่าเพิ่งไปละไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับผมอ้าวนกเวียดได้ยังไม่เป่านะแหไปแล้วเป่าทำไมเอาฟังเอาฟังเอายังไงก็เอาเอารอลุ้นป้าเนี่ยขอให้โชคดีกันทุกคนนะเร็วมัวแต่นั่งอยู่คนละแหนะครับคนละแหเร็วเร็วตามมีสองนะครับเดี๋ยวเขาสาวคุณได้ยังไม่ลงเลยจับอยู่นะครับว่าใครโอ้โหดูแล้วครับเห็นแล้วครับดูแล้วพี่น้องจับภาพอยู่นะครับดูกันครับเฮเรกเอ้านี่แหละถ่าย MC นี่แหละรอรุ่นแหนี่แหละเดี๋ยวริมสาวจะได้ดูเร็วๆเอาลุ้นครับลุ้นเอ้าลุ้นเอาเขาบอกให้ลุ้นลุ้นช่างคมจับช่างคม FC หน่อยนู่นครับช่างคมพี่น้องนู่นช่างคมวันนี้จับใหญ่ว่าไงจับผู้มาว่าไงผู้วานี้ครับเอาว่าไงพี่ตั้มมาแล้วครับป่านี่ช่างคมใครจะขึ้นก่อนขึ้นแล้วไหนพี่ตั้มใหญ่เฮ้ยน้องสามตัวครับสามตัวร้อยโดนนิตาแกได้โอ้โหใช่ไหมตรงกลางโอ้เอาแล้วครับขึ้นระนองตรงแหน่งทางนู้นแล้วนู้นพี่เตยว่าไงพี่เตยโอ้คนเดียวเนอะครับโอ้นี่คนเดียวนะครับแหเดียวนะครับสามตัวโอ้โหพี่อ้อมเสืออะไรเลยนะโอ้โหฟังคนเดียวนะครับฟังครับฟังเน้นฟังครับมุมสูงครับมุมสูงสาวกันอยู่พี่น้องติดทุกคนประจีนครับประจีนเอาพิวิทย์แกเดินไม้แกตัดเมื่อวานเองวานหลังเขาหลังเขาเป็นยังไงบ้างโอ้นู่นครับก็ต้องไปตัดตัวตัดเองตัวเองนะดูครับนู่นโน้ครับ5 6 7ตัวตัดตัวหลังยังมาตัดอ้าวไม่ตัดตรงนี้ก็ต้องตัดตรงไหนล่ะตัดทุกตะวันตกไม่มีใครตัดให้ป๋าครับป๋าขาป๋าขาป๋าป๋าสุขเอาคิดเตยทำเวลาด้วยคิดเตยป๋าเร็วโอ้ไปจะไหนโอ้เอาละป๋าครับโอ้ไม่มีโอ้ยมือด้วยนะเอาละครับผมพี่น้องมากกว่า3แน่นอนครับเออผมเห็น2แล้วไงเป็น3แล้วสิครับเป็นครับดูอย่าเร็วโอ้เออนี่ป๋าขานี่ป๋าไม่อย่าให้ผมเชียร์เนี่ยป๋ามันจะมาใกล้กล้องโอ้พี่น้องครับใกล้กล้องโอ้ด้วยครับปลาตะเพียนนินปลาจีนโอ้ได้4ชนิดปลาหลังจาก3ชั่วโมงไปก็ไม่ว่าอ้าวปลาได้แล้วปลาได้แล้วฟังได้แล้วพี่น้องอยากหวานหลายคืนนะครับมีตรงไหนอีกไหมเอาไว้ก่อนมาเอ้าตามใหญ่สาวใหญ่ตามใหญ่สาวใหญ่แล้วได้อะไรเนี่ยโอ้โหหรือเปล่าเหมือนมีโค้อยู่ตัวหนึ่งนะครับพี่เต้เอาไว้ที่หลังพี่เต้ว่าไงพี่เต้นู่นเจอสีน้ำเงินอยู่นู่นโอ้เต็มหมดนู่นป๋าจะดีแล้วครับป๋าเอาสุดแรงเกินเลยเอาโอ้โหเตะมาจากแตกดีแท้ฟังมาจากต้นผมนะครับได้แต่ไม่ตาแรงดีแท้ป๋าประเทศนอกกินปลาเยอะตากินปลาเยอะเอาแต่ปลาประเทศนอกเลยปลากินปลาประเทศนอกอีกแล้ว
เร็วเร็วหูนั่นไงพี่น้องนั่นไงโอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมตาอยู่ใกล้ตาตาอยู่ใกล้ตาปลาเลยมาหาตาตาแล้วเรามีรู้ดีไหมตาคือเป็นจังสันค่ะคณะกรรมการครับเป็นเพื่อนนะครับนี่นวลจันทร์ครับมาวันนี้นวลจันทร์ครับนี่ก็นวลนินนินนวลนินนวลนินนวลไม่ต้องนินนวลน้าอยู่ครับน้องเล็กลูกของนู้นตานี่วานเอาไอ้ตัวนี้เลยลงน้ำไปแล้วนี่ปลามีขนนี่ก็มาวานตามฝั่งก็ได้นะครับปลามีขนนี่เพราะว่าสุดของท่านก็คือ500เหมือนกันนี่ไงครับฟังจินปันนินไปแล้วครับฟังแกดปันนินปันนินปันนินพี่น้องใครใครคอยในอะไรเนาะทางไหนเนาะเรียกปลาหรือเรียกคนถ่ายเนาะครับก็ขอขอบคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านตรำดมครับบ้านตรำดมพี่น้องตรำดมให้ได้ได้แล้วได้แล้วป้า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 จ๋าอำเภอลำดวนนะครับป้าอย่างเก่งรุนนะป้าป้าเก่งจะรุนนะป้าเดี๋ยวผมปิดกล้องไม่ทันเดี๋ยวผมปิดกล้องไม่ทันเอ้ามีดินเหนือมีดินตัวหนึ่งเดี๋ยวกองเชียร์คนหนุ่มคนนั่นเขาหวานไม่มีกองเชียร์เลยอ่ะป้าต้องมีกองเชียร์เสียงเยี่ยวเยี่ยวอิจฉาดิคนท้องครับปลาจีนน่าอิจฉาล่ะครับวันนี้ปลาจีนนะครับปลาประเทศไทยครับไข่ทุกตัวนะครับปลาตัวผู้แล้วครับไข่ตัวผู้แล้วก็เห็นหางแล้วครับเห็นหางแล้วครับเห็นหางแล้วครับโอ้ดูแล้วครับวันนี้จะมีไข่ทุกตัวครับปลาฟังกองเชียร์ด้วยเอ้า1หรือ2 1หรือ2ครับโอ้2มาปานวลนินอีก1ตัวเชือดามนี่ได้หลายตัวเลยครับ 4-5 ตัวเมื่อกี้เนี่ยโอ้บางบางกระสอบปุ๋ยพี่น้องดูครับดูดูฟังได้ต้นไม้จะลากให้กองเชียร์ดูแล้วครับจะลากให้กองเชียร์ดูแล้วครับกี่ตัวกี่ตัวเอ้าซูมเข้าไปนู่นครับได้ปลาอะไรต้นมะพร้าวบ่น่ะมากองเชียร์รอยเชียร์อยู่นั่นน่ะกี่ตัวกี่ตัวครับนู่น 3-4 ตัวน้องดูครับดูครับวันนี้ก็ต้องหาคนถือกระชังอ่ะไม่ธรรมดาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเออ1 2ได้6ตัวแล้วครับว่าแต่6ตัวครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจะรุ่นอีกไหมจะรุ่นอีกไหมครับแห่นี้นะครับก็มีมาไทยเต็มแห่เลยครับบู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 เจ็ดพี่น้องทางจังหวัดบุรีรัมย์ฮึบฮึบโคราชก็มานะครับไม่ไกลไม่ได้ข่าวว่าไม่กอดไม่กอดเห็นขาวๆอยู่ครับเห็นขาวๆครับป่าแล้วครับโอ้ยอำเภอจังหวัดอร่อยครับอร่อยเตรียมไปขออนุญาตเก็บภาพไว้รำดมครับรำดมรำดมดำดุมครับดำดุมอันนี้ก็ปลาในนี่พี่น้องเนื้อไข่ไปกินท้องเลยครับอันนั้นปลานวลนินนินนวลหยุดหยุดวันนี้ปลาตายฝั่งอีกแล้วปลาตายฝั่งลามากล้องแล้วครับสบายใจพี่น้องมาต้องเดินไกลจังเกิงสระยะเนี่ยอยากเห็นสระยะตัวเป็นๆถ่ายให้ทั้งวันอยู่นี่เลยได้กันทุกคนครับได้กันทุกคนเนาะหยุดปลาในออกมาไม่ได้ก่อนเอ๊ะตราโอ้ด้านหลังนี่นะอันนี้เราเดี๋ยวดูก่อนพี่น้องด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้วยครับนี่พี่น้องด้านหลังครับก็ว่าจะลงพรุ่งนี้ต่อดูครับจะแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งเป็นสระใหญ่แต่ตรงนี้จะแบ่งครึ่งอ้าวพี่ตั้งใจนั่งแล้ววะเมื่อยแล้ววะรอรุ่นโอ้นู่นฝั่งนู้นยังได้อยู่พี่น้องเดินฝั่งนู้นยังเดินไม่ได้ครับมันย้อนแสงเดี๋ยวค่อยๆเดินไปเก็บเอาพี่น้องโอเคทำไมไปเอาแต่ไม้เป็นม้าตะวิทนวลจันทร์นวลจันทร์ปลาจีนต้องไม่ให้ช่วยเดี๋ยวสัก3 ชั่วโมงผ่านไปถึงให้ช่วยนี่นี่เ
่ครับหลายตัวอยู่ครับอะไรแล้วป๋าสามสี่ตัวป๋าเนี่ยไม่ธรรมดานะป๋าก็ระมัดระวังด้วยครับป๋าตั้งแต่ไม่มีนวลนี่ป๋าหมานมากเลยนะพลาดเองป๋าแซวดีนักเดี๋ยวให้ปลากลับบ้านเลยพูดเองนี่อันนี้นวลจันครับนวลจันกับตีนเห็นแวบๆเห็นแวบๆปลาอะไรอู้หูพี่น้องโอ้ปลานวลจันตัวใหญ่เห็นแล้วแวบๆอยู่เมื่อกี้โอ้ลองเดินมาฝั่งนี้บ้างโอ้ได้กันทั่วหน้าครับเรื่อยๆโอ้ปลาจีนปลาจีนนี่ครับนี่ปลาจีนปลานิ่มโจ้ซอยหมูคังลุ้นครับลุ้นครับมีดินให้เห็นครับ1แล้วครับ1แล้วครับ2แล้วครับ3แล้วจัดไป3แต้ม4แต้มครับกระดีตัว1ปลากระดีตัว1ครับตอนนี้น้ําตื้นๆมั้ยครับตอนนี้น้ําตื้นครับดูตื้นแค่ไหนดูเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับเอาละครับเห็นนั้นโดนเห็นนั่นโดนดูครับดูฝั่งนู้นยืนนะครับดูยืนนำเลยข้อเท้าไปนิดนึงลุ้นไหมครับมีลุ้นไหมครับโยกโยกเขย่าม้วนเขย่าม้วนเออแง่มอุ้ยแล้วลุ้นผิดกองในน้ำครับมองไม่เห็นพี่น้องกะไม่ถูกเอ้าก็ลุ้นกันต่อไปครับลุ้นมีผิดมีถูกจังซี่เลยครับของจริงโอ้ยฝั่งนู้นยังได้กันอยู่นู่นมีเด็กน้อยด้วยครับนู่นน้อยไม่น้อยไม่รู้แหละเปิดปลาดูครับดินเต็มแหอยู่นะนี่ลมแรงน้องวันนี้ลมแรงโอ้เก็บมาอีก3แต้มครับ3แต้มทำไมต้องยกสูงด้วยถ่ายตามเมื่อยด้วยแอบถ่ายแล้วแอบถ่ายดิครับเดินมาข้างหลังครับแอบมาข้างหลังครับปลานวลโอ้ถุงปุ๋ยเล็กหรือปลาใหญ่ครับมันดูหนักมากเลยเออดีดอกดีโอ้ได้ทั้งนิ่มทั้งอะไรด้วยครับครบรสปลารวมเนี่ยปลารวมครับมีกระเพียนวิศกเดี๋ยวรอดูฝั่งนี้ครับหวานคนเดียว3ไร่ นู่ครับหาตัวเจอแล้วเห็นแว๊บหายไปไหนนู่ใส่มาแกะปลาครับจัดไปพี่น้องราคาเท่ากันแต่หวานคนเดียวครับ3ไร่เอาไปลุ้นครับไปลุ้นเอาหวานเลยครับหวานเลยตามทายคนเดียว3ไร่เลยนี่โอ้ฝั่งนู้นก็มีครับเล่นฝั่งแล้วนู่น FC จากลำดวนทำไมเขาเชียร์อะไรกันเอานี่น้องคนเดียวเอาน้องนี่ไล่ปลาไปแล้วครับใส่กันแล้วนู่นฝั่งครับลากไปแล้วนู่นโอ้ดูเต็มแหนะครับกองเชียร์ไปลุ้นกันเต็มแหมเลยเอาเขาชี้อะไรกันบอกเนี่ยเอามาดูเขาชี้อะไรกันอันนี้ทีมกันนับจากลำดวนคนที่มีซิกแพคเฮ้ยพี่น้องเอาแล้วครับตาเริ่มตื่นมาฟังตื่นแล้วครับมาหน้าอย่างนี้หน้าลุ้นครับมีลุ้นครับเมื่อกี้มันชนแห่จุ่มๆอยู่มีชนยังชนอยู่ครับเอ้า
กี่ตัวครับกี่ตัวพี่น้องมาแล้วครับผมโอ้ไม่ต่ำกว่า4ตัว5ตัวเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันดูกันครับนี่ครับคนเดียว3ไร่ไปเลยพี่น้องโอ้กี่ตัวกี่ตัวครับนี่6โอ้6ตัวครับพี่น้อง1 2 6ตัวมาโคโฮอะไรทางนู้นครับดูกันดูกันไหนเนาะโอ้โหอะไรตรงฝั่งนี่แหละนี่เอากองเชียร์เยอะครับกองเชียร์เห็นปลาครับแต่คนหวานมองไม่เห็นนะครับมาหาน้ำตื้นนะครับนี่โอ้ยใต้ต้นไม้เนาะเป็นไงบ้างพี่น้องดูครับดูครับฟังใต้ต้นไม้เห็นหางแล้วครับเห็นหางหลายหางแล้วครับน่าจะหลายตัวครับหนึ่งโอ้ได้ตัวเดียวสองตัวฝั่งนี้ได้ปลาใหญ่อยู่ครับน่าจะเป็นปลาจีนเห็นอยู่ตรงเพลาอยู่ครับขาวขาวตรงเพลาข้างล่างนั่นจีนเราเชียร์อะไรครับเดี๋ยวไปดูกันทางนู้นพี่น้องดูครับนี่ครับพี่น้องนี่จะเอาเล่นฟังแล้วครับมาเอาไล่ปลาให้แล้วนี่ปลาวิ่งแล้วครับมาใส่เลยโอ้เอาทางนี้รอลุ้นครับรอลุ้นมาดูฟังตื่นกันพี่น้องมามีให้เราได้ลุ้นกันไหมมันต้องมาฝั่งบ้างเลยนะพี่น้องต้องมาบ้างเลยนะทำไมคือเงียบทำไมคือเงียบโอ้เห็นหางครับเห็นหางน้ำแล้วครับโอ้ไม่ใช่หางน้ำมาทั้งตัวครับสองตัวนิ่งกับตะเพียนดูเจ้านั้นครับเจ้านั้นติดไม้อยู่ครับเอาเลยเย้อ้าวท่าสวยได้กี่ตัวพี่น้องได้อยู่2ตัวครับตัวเดียวครับปลาตะพีเอ้ยปลานิ่มโคชกแล้วร้องเพลงให้ฟังแล้วครับเป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงมีปลาเข้าให้ไหม FC จากลำดวน FC จากลำดวนโอ้โห1ตัว เอาจะเลาะไปต่อพี่น้องอันนี้เราดูน้ำตื้นกันน้องดูกองเชียร์ครับตัวเล็กครับโอ้กองเชียร์เท่มากเลยครับ นั่งบนกะละมังนี่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ประโยชน์ของกะละมังนะครับเด็กน้อยนั่งได้ครับเป็นสแตนนั่งเคลียร์นะครับเราเดินเลาะกันไปครับมีช่วงกลางเดี๋ยวไปดูป่าเราคืนได้ตรงไหนอีกไหมป่าไม่ต้องขายเพราะว่าแล้วแล้วก็ได้นั่งโปรเทให้เขาใส่แว่นตาอย่างดีนั่งมีแว่นดำน้ำใช่ไหมนี่โอ้อาชีอ่ะหล่อมากเลยครับผมอะไรแหกขาดจะมองเห็นไหมดิไม่ใช่ฝนจะตกก็ฝ่าวันนี้ใส่แว่นถอดไม้ออกจากแหนี่เอาหล่อไว้ก่อนครับผมไม่รู้เอาหล่อไว้ก่อนเอาหล่อไว้ก่อนครับเจียนแหต้องหล่อครับผมช่างไหนตัดผมให้นะเอาตามถึงช่างอีกแล้วโอ้ไปนอนตรงไหนให้พวกเอาห้องบังโชกี่ไดบังโชว์บังลาลาเด้อว่าเมนมาแน่เอาไปวิทย์เป็นไงเห็นเจียนหวานใกล้ๆไม่ตื่นบ่โอ้เหนื่อยลากแต่ไม้โอ้นี่ใช้ได้อันนี้นี่ผมส่องไม้เห็นอยู่นี่เห็นโดนไม้อยู่เร็วผมรอรุ่นชีวิตคนเดิมครับเพิ่มเติมคือเก็บเอาแต่ไม้ครับพี่น้องมีตึกตักมีครับมีเอาไม้หรือปลาอะไรอ่ะเอาผมว่าปลาแต่สัญชาติญาณนะครับปลาชัวพี่น้องชัวดู
ฮึบนั่นโอ้ปานินใจโลโลไหนโอ้กี่เดียวกี่เดียวโอ้ปานินสองอ่ะสองด้วยนินสองตะเพียนหนึ่งบอกแล้วยายกล้องมาใกล้กล้องมาใกล้นี่ได้อีกแล้วพี่ไหนเมื่อกี้บอกว่าไหนได้ปลาอะไรนะปลากระป๋องครับไหนกระป๋องไหนโอ้นี่นะชาวบ้านเห็นได้ปลากระป๋องโอ้พี่น้องเย้ปลากระป๋องไปอยู่ในน้ำมีที่เลยทีเดียวเอ้ว่าได้หม้อไม่นากเลยเอ้ามาครับพี่น้องจะมีนอกเหนือจากปลากระป๋องไหมปึ๊บนี่ครับมี1 2 3แต่ว่าอ้อยเหยื่อด้วยปลากระป๋องครับผมเอาปลากระป๋องอ้อยเหยื่อโอ้เสียกองเชียร์เชียร์โค้ชครับโค้ชนั่นๆๆเอ้าทำไมมันต้องมันก็ไม่อยากนี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยนั่นแหละโค้ชนี่เอาจับคอจับคอผมชอบมากนะชอบโค้ดเนี่ยเห็นโค้ดโค้ดโอ้ยงี้งั้นโค้ดเห็นโค้ดโค้ดวาเทนะดิยืนดูตอนโค้ดบอกเป็นนี่อย่างนี้นี่ก็เอาปลากระป๋องเลยวางได้ปลากระป๋องปุ๊บได้ปลามาสามตัวเลยไอ้อ้อยเหยื่ออ้อยเหยื่อด้วยปลากระป๋องมันขึ้นแล้วปลากระป๋องขึ้นอีกแล้วนะปลากระป๋องขึ้นอีกแล้วเอ้าน้องหนุ่มตรีจะจัดท่าสวยๆให้ไม่ถึงไม่ถึงยิงเลยดึงเดี๋ยวแล้วกองนี้ครั้งนี้ทำไมเสียงเชียร์มันแท้นั่งอยู่แถวนี้แหละพี่น้องมีคนช่วยเชียร์แล้วฝั่งนู้นเขาหวานเอาต้นช้ำช้าดูเปิดทางให้ปลาเข้าดูโอ้ FC ลำดวนต้นนี้ FC ลำดวนเอาอีกแล้วหวานเปิดทางยาตรงนั้นเลยเอาตรีโชว์ปลาก่อนโชว์ปลาก่อนเมื่อกี้หวานสวยด้วยโนเมอร์ปลา1ตัวตั้งหัวแทบมิดเหนือลุ้นทีมปลากระป๋องเมื่อกี้ก่อนครับหวานตรงที่ปลากระป๋องเมื่อกี้แหละอันนี้นี่ยังได้มาอีกหนึ่งคะแนนเก็บได้ตลอดคะแนนเก็บครับแล้วผลพวงจากปลากระป๋องนะครับ3รอบแล้วโอ้เนี่ยเดี๋ยวสูตรนี้น่าจะใช้ได้พี่น้องไปด้วยเหยื่อปลากระป๋องอ่ะเอ้าตรีมุดแล้วครับมุดแล้วครับน่าจะมีของดีครับผมอาจจะเป็นลูกแหชุบทองคำอะไรก็ได้ครับอยู่ใต้น้ำมุดหาแล้วจะเอาปลามาขายแล้วครับปลาเด้อครับปลาเด้อโอ้ตาได้เยอะเลยโอ้ตาได้แล้ว10บวกถึงไม่ตาโอ้เนาะมายายแล้วยายอยู่ไหนยายยายไปทางไหนตาเอาปลามาให้แล้วนี่ครับส่งผลงานรอบแรกก่อนพี่น้องเอาปลาขึ้นมาส่งมาขายอันนี้ไม่ค่อยมีปลานิลครับมีแต่นวลจันทร์กับปลาจีนปลาขาวหัวแข็งขาวสร้อยโอ้พี่น้องยะนี่แหละของแซ่บอันนู้นแหละนู่นตัวน้อยๆเลยของแซ่บเก็บฝั่งดีกว่าครับเก็บฝั่งดีกว่าครับแอบถ่ายอยู่นะครับผม3ตัวเลยอ่ะปันนิน2ไปนวลจันทร์1ครับวะโอ้พี่น้องไอ้ช่างนี้ไม่ธรรมดาครับเหมือนจะมีก็ไหนคนไหนครับใส่กระเป๋าด้วยล่ะเออเอาลูดดิโอ้ไม่ลูดครับไม่ลูดเอายกโชว์ก็ได้ครับเอาครับปลดเสร็จก่อนเอาเสร็จก่อนครับพี่น้องปลาไม่ใช่น้อยๆนะครับเดี๋ยวดูมีผลงานจากบ้านไหนนอกครับน้อยบ้านปูนบ้านปูนทางไหนครับบ้านปูนอยู่สังขะบ่เดี๋ยวโชว์เลยเอาดิโชว์
โอ้พี่น้องโอ้ไม่ธรรมดาเด้อยู่ฟังตรงนี้เดินมาได้ครึ่งบ่อเลยครับพี่น้องนับฟังตื้นๆอยู่นู่นเดี๋ยวผมถ่ายเมื่อกี้นู่นมีน้ำเท่าข้อเท้าเลยเนี่ยโคตรแม่โคตร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 จะดึงทีเดียวดึงอะไรดึงโคตรนี่แน่นอนมากโคตรบอกให้ดึงจะดึงทีเดียวยาวพูดให้แต่คิดแต่โคตรอ่ะดึงเอามาดูผลงานโคตรนะครับโคตรมีเทรนเนอร์ดีครับมาดูพี่น้องมีเทรนเนอร์ดีมีโค้ชดีจะได้มีลุ้นไหมมีลุ้นไหมนั่นง่ายนั่นง่ายตอนนี้หนึ่งตัวครับยืนนิ่งครับนิ่งครับหมักไว้3ชั่วโมงแล้วครับมะนายูหรอหวานหมักทีเดียว3ชั่วโมงอันนี้หวานแห่แรกเพิ่งสาวใช่ไหมนี่หวานหมักถูกไม้หรือเปล่าพี่น้องน้องนี่ครับดูรองเท้าบูทครับว้าวเขียนแหนรองเท้าบูทโอ้บเอาปุ๊บนี่เอาตอนนี้สาวพอดีครับเป็นจวนละร้อยนี่จำรุ่นหรอหมักไว้นานหมักนานจนปลาออกหมดโอ้เมื่อวานก็มานเด้อครับโชคเหนือเมื่อวานแกได้เยอะวันนี้น่าจะบ้านประมาณกิโลให้หนูประมาณ4โล5โลมั้งครับพี่น้อง KFC มานั่งคุยด้วยครับสวัสดีครับคนจีโก้จีโก้คนจีโก้กินกางเกงพี่น้องพี่ครับปกติอยู่ที่ไหนล่ะกรุงเทพอยู่กรุงเทพขายอะไรปกติอยู่กรุงเทพขายลูกชิ้นพี่น้องลูกชิ้นเล่าให้ผมฟังว่าขายอยู่แถวหน้าเนี่ยหน้ามหาลัยเกษมบัณฑิตเกษมบัณฑิตผมก็เลยปรึกษากับพี่ว่าผมจะเลิกถ่ายแฮผมไปหาถ่ายขาขาวๆแถวหน้ามหาลัยไม่ได้เลยแต่ผมไปในสายนั้นผมยังไม่กลับมาแฮคือเลยครับคงจะอยู่ยาวครับถ้าถ่ายหน้ามหาลัยนะคงจะอยู่กันยาวเลยยาวๆไปช่วยพี่ขายลูกชิ้นอยู่แถวนั้นแหละพี่น้องลูกชิ้นขาวๆอะไรวะนี่เราจะคุยเรื่องนี้แล้วก็คุณกราดีตักตายนี่ครับผมเดี๋ยวดูปลากันหน่อยเรื่องขาไว้ที่หลังเรื่องขาที่กันที่หลังโอ้ดูท่าดึงโอ้ท่าดึงโอ้ตากลัวลื่นแกต้องใส่รองเท้าบูทนะครับเซียนเฮรองเท้าบูทโอ้แกต้องเอาไม้มายันไว้กันลื่นอีกนะโอ้สองตัวแล้วตาชัยยาตารองเท้าบูทโอ้สามสี่ด้วยเย้นี่ต้องวานเฮยังไงให้มีคนเชียร์ต้องวานอย่างนี้เลยผมต้องเชียร์แกนำร่องเอาแน่ดูบุคคลข้างเคียงแล้วอย่าเสียชื่อนะอย่ายอมเขาดูไม่ต้องใส่รองเท้าบูทเหมือนตาไหมจะได้หมันมาหวานแหนะครับเป็นการหวานที่สวยที่สุดในมุมนี้ก็รู้หัวใจดินบ่อซองไหมบ่อซองเลยไหมบ่อซองเลยไหมเลยมารวยราคาต่อรองเลยครับนี่ครับบ่อซองบางนู้นร้อยหนึ่งว่ะนะครับไม่แน่ครับลงประชามติอาจจะได้ลงต่อฝั่งนู้นเลยหรือเปล่ารอดูครับรอดูพี่น้องผมก็มีพอสื่อแล้วผมอาจจะได้ถ่ายคลิปลงแห่น้อยลงพี่น้องว่าจะไปแถวหน้ามหาลัยอยู่ครับขายลูกชิ้นถ่ายคนขายลูกชิ้นคนมาซื้อลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงสั้นๆใช่เลยครับแดนเซอร์เริ่มตะบะแตกเลยพี่น้องมาดูมาตามหนองไอ้นายไม่มีเลยอะไรขาวๆไม่มีครับดูมีแต่40ขึ้นครับผมพี่น้อง
พี่น้องตามาหาเรียมแล้วเรียมนี่เรียมไม้เด้อพี่น้องเรียมนี่แปลว่ากิ่งไม้มัสวามาหาแล้วตามาหาเรียมโอ้โดนปลาตายผมมีแต่เรียมจะนับเรียมใหญ่โอ้นี่ครับเรียมซากเมนคือกิ่งไม้นั่นแหละครับมีโอ้เรียมกิ่งโพครับเรียมกิ่งโพโพหรือไซหรอกอันนี้โอ้ต้นไซครับอันนี้ไซหรือโพเขาไม่ได้ลงโพโอ้โพพี่น้องโพน้องย่าย่าตาหัวเราะอร่อยเท่โอ้เอาเลยครับเออโดนเรียมแล้วตาโดนเรียมแล้วนั่นเรียมเต็มแผลดูครับเรียมเดี๋ยวแปลให้นะพี่น้องเรียมนี่ก็คือกิ่งไม้เศษไม้เล็กๆเรียมหรือเมฆแปลได้สองอย่างครับตายังน้าเลยคิดถึงเรียมบ่ตาไหนเรียมหัวเรียมอยู่ข้างล่างทางนี้เรียมโอ้โอ้ทางนี้เรียมทางนู้นเกาพับเขาอ่อนแล้วไม่อยากจะลุกแล้วเอาตาสาวเฮ้เฮ้จ้าดูพี่น้องดูครับดูสภาพเด้อเอาดึงเข้าไปแต่ละคนนะครับเอาแล้วครับแรงเรี่ยวแรงไปไหนมุดหวานกันทุกวี่ทุกวันได้มากได้น้อยก็หวานหวานทุกวันเจอกันกับทุกวันสภาพก็จะประมาณนี้นะครับโอ้เรียมโอ้เรียมจ้าเรียมนั่นยังไงตายโชว์ก่อนโชว์โชว์ทางนี้น้อยโอ้นี่เรียมสองตัวเลยโอ้ปลามันอยู่ในเรียมตาในเรียมในเมฆโอ้ภาษาเขมรนี่งงงงกับตัวเองเหมือนกันนะนี่มามาดูตาแล้วมาดูทางนี้บ้างถ้าสาวที่ไม่เหมือนใครอย่าให้อายตานะมามีที่ไหน ตาเดี๋ยวดูลุ่นตารองเท้าบูทต่อครับดูทางไหนอู้รอลุ่นตาดูครับดึงสายเชือกสายกระไดลุกๆอยู่นะ นี่แกบอกว่าอุตส่าห์กินขนมโชว์ให้นมที่ผมถ่ายให้ดูพี่น้องที่เราทอดดูโชว์ว่าจะโชคดีโชคมันดูตาตาต้องยันไว้อะพี่น้องเดี๋ยวปลาลากดึงตกน้ำไหมเนี่ยตาเป็นรุดเลยตาทางนู้นทางนู้นตาตารองเท้าบูทน่ะอย่าลุกแล้วครับลุกแล้วครับท่าดีครับท่าดีท่าดีครับดีครับดีดีมากดีดีจนดีที่สุดมากครับเท่านี้ก้อยปลาไร่นั่นน่ะปลาโม่บ่ตาปลากระไรจริงๆด้วยโอ้ครับปลานิ่มน้อยเป็นปลากระไรนั่นแหละเป็นปลาโม่นั่นแหละฮ่าฮ่าเห็นตายันรองเท้าบูทอย่างดีอ่ะยันดึงจนครับตาก็ไม่ยอมครับตายังรักเรียมอยู่เหมือนเดิมเรียมเมื่อกี้หมานทั้งสองตัวนะคราวนี้คิดว่าจะโดนไหมตาตาอย่าบ่นว่าแล้วนู่นหลุดออกมาแล้วอายไปโอ้นั่งลุ้นกันต่อสักพักหนึ่งก่อนพี่น้องเขาจะเอายังไงครับจะลงฝั่งนู้นต่อหรือจะยังไงไม่รู้เดี๋ยวรอดูข่าวคราวสักน้อยนึงพี่น้องถ่ายจากน้อยดีครับซื้อขายปลาแล้วอันนี้โลเท่าไรครับเนี่ยร้อยหนึ่งโอ้ร้อยหนึ่งนี่สามตัวเลยพี่น้องร้อยหนึ่งโยกชกสนานใหญ่เพียบเลยทุกตัวซื้อขายซื้อขายปลาไปต้มแล้วพี่น้องน้องต้มปลาต้มปลามาเด้อมาแล้วครับมาแล้วเครื่องอันนี้อ้อมอ้อมพี่น้องอ้อมผักวิ้งเมียนเป้บัดสะไทยครับผักวิ้งพี่บัดผักขยงเออผักขยงแรงคำอยากให้ไปถ่ายที่สวนหนาโอ้มีสวนด้วยอันนี้ปลูกอันนี้แบบอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ปลูกขายเองโอ้พี่น้องบ้าน
ครับมาละบาทผมเปลี่ยนมาจนครบพลังนี่ครับซื้อปลาแล้วก็ต้องซื้อผักแห้งไปด้วยพี่น้องนี่ครับสวยงามมากครับปลูกเองปลูกเองนะพี่น้องดูปลากันโตครับดูปลากันโตปลาจับปลาปลาจับปลาเมื่อกี้ก็ผักแห้งมาขายแล้วพี่น้องน้องได้จะซองเงินมีแต่ปลานิ่นน่ะใครโอ้เจ้านี้ก็ได้ปลานิ่นเยอะตั้งแต่อยู่ฝั่งนู้นแล้วหนูจำได้กระสอบนี่ผมจำกระสอบได้ถ่ายรอบนึงแล้วนี่ทำไมไม่ขายยายขายซื้อเอายายจัดการยายน่ะน่ะพี่น้องปลาปลาซื้อขายปลาเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็พักแข็งก็ติดนี่ครับเราไปต้มปลาพี่น้องดูเลยครับกระสอบนี้เลยครับกระสอบนี้เลยครับดูประนิ่มประนิ่มเนี่ยประนิ่มเยอะจริงครับกระสอบนี้ประนิ่ม 80% เลยครับเออพี่บ้านกับประนิ่มย้ายย้ายเลยครับย้ายเอาซื้อลูกหลานนี่ครับวางเลยครับผมมาพี่น้องเด้อครับตลาดตลาดข้างบ่อเปิดขายแล้วเด้อโนดแล้วข้างบ่อยายตกใจได้สวยงามมากครับผมเนาะคัดสรรเลยครับผมยกไปมึงดูครับดูตาช่างครับน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ประมาณนึงตัวโตแล้วค่ะไปอีกคนนึงก็กี่โอ้ตาช่างนี่3กิโลครับ3กิโลนี่ธรรมดาที่ไหนขี้ด้วยตดด้วยขี้เหรอขี้ด้วยตดด้วยธรรมดาที่ไหนตุ้นมีนี่นี่ดีครับนี่ใส่ล้างบอกรถยังได้เลยเห็นไหมเกือบโลครึ่งแล้วขาดนิดนึงนิดนึงเอามาใส่อีกหนึ่งก็ได้เอาสองโลไปเลยวะยายยายสองโลเลยยายปลากำลังหน้าต้มยายสองโลเลยครับซื้อขายกันต่อไปครับผมชีวิตเซียนแหก็อย่างนี้แหละครับหามาขายไปหามาขายไปขายไปหมดก็หาซื้อโตบานโตมีปลาคอด้วยโอ้นี่นี่ใครไม่เห็นก็ไม่รู้นะครับได้ปลาคอซ่อนอยู่ในถุงจะช่างปลาช่อนตัวนี้ดูครับผมว่าปลาตัวนี้อยู่ประมาณ4ขีดเหรอเกินมาไม่ถึงถึงไหมรู้ว่า3เจ็ดโอ้ยเจ็ดขีดเจ็ดขีดแล้วช่วงนี้สายตาฟากฟางแล้วพี่น้องเอ้ยรวม80 บาทเจ็ดขีดครับตัวนี้80 56 50 บาทตัวนี้นี่50 บาทรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนี่ครับ260 บาทดูมาครึ่งทางเลยครับผมพี่น้องมาครึ่งทางแล้วครับหมดไปครึ่งหนึ่งหมดไปครึ่งกะละมังได้ครึ่งทางแล้วครับ260 บาทเลยครับเท่าทุนเท่าทุนครับคนข้างล่างก็ยังได้ไปเรื่อยๆพี่น้องสองตัวนั้นสองตัวเลยนะครับนะก็ยังเก็บกันเรื่อยๆอยู่ครับไม่ใช่ว่าเงียบเลยก็ยังค่อยๆได้ทีละตัวสองตัวอยู่เป็นสูตรใหม่พี่น้องสูตรใหม่ทีละตัวครับวานทีละตัวมาชั่งเลยครับวานทีละตัวแล้วก็มาชั่งเลยครับสดๆอันนี้สดจริงพี่น้องเราจะชั่งแบบสดๆร้อนๆสดเลยกินปุ๊บๆเลยกินปุ๊บนี่แหละวิทยากรเกษตรมีปลาคำควบกรัมต้องออกให้ถูกปลาห้ามเกิน4 โลน่าจะชั่งรับเลยได้สุรินโคกๆพี่น้องเออจะชั่งนี่สายไปจะระบองให้เปลี่ยนแต่ชั่งทุกแต่ชั่งเขาไม่ให้พกกระชังติดรถหรอกเขาบอกว่ามันจะไม่ได้ปลาโย่ส่วนเอาผลงานผลงานเจ้านี้นะครับผมนี่ครับกินกี่ตัวเนี่ย1 2กินเกินครึ่งเอาครึ่งครึ่งครับกินกับนวลจันทร์การนิ่มอยู่2-3ตัวครับผมพี่น้องบ่อนี้มาเสี่ยงโชคนิดนึงครับให้ดูแป๊บๆถ่ายอายุยายเนี่ยไม่รู้จักยายหรอกถามอายุยายเฉยๆโอ้ยอายุประสาทจ้ามันโนตมวลมาเจอกันก็ถามเจอกันไม่มีเลขพี่น้องถ
ถามอายุยายเลยถ่ายเป็นหลักฐานนะเผื่อได้ผมแบ่งยายครับเย้สาธุทีหนึ่งเออสาธุทีหนึ่งเลยจะได้เลยยายใส่บาตรด้วยนี่ถ่ายยายเป็นหลักฐานเดี๋ยวตามพายายไม่เจออ๋อเห็นไหมครับผมถูกเลขแล้วเมื่อกี้ซื้อลอตเตอรี่กับยายทำเลขยายเห็นมีคนฝากปลาไปด้วยครับฝากปลาไปกินเนี่ยถูกทันตาเห็นครับถูกทันตาเห็นพี่น้องถูกหวยด้วยครับได้ปลาด้วยเอาเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องรอติดตามจักหน่อยนึงดูเขาเอาปลาขึ้นดูโคตรนี่แหละครับนี่โคตรเซียนเหรอวันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่โอ้โหนี่ตัวใหญ่ทีมงานนี่ทีมงานจากทางไหนครับทีมงานจากทางไหนสีโคครับสีโคบัดขวดสีโคสีโคพี่น้องเฮ็ดเจเรตอะไรก็ถ่ายเพิ่งเฮ็ดตัวจริงรอกว่าเก่าละรอเยอะแยะเลยขอบคุณครับเปิดดูทุกวันเลยอะไรก็ถ่ายวันนี้โอ้วันนี้ได้ออกเองเลยเอ้าวันนี้ไปที่มาครบทีมครับมีแต่คนกองเชียร์มีโค้ดมีคนหวานคนกินคนรักหัวเราะอยู่มีการบอกอย่างนี้สิหวานไปทั้งนี้อย่างนี้เงี้ยนี่แหละพี่น้องมันคือความสุขความสุขของเซียนแหวันอย่างนี้แหละแซวซากันโอ้นี่ใครได้จับไปโอ้นู่ไปแล้วตามพี่ผมตามน้อยนู่มาดูที่รถพี่น้องเราจะไปดูที่รถมีปลากินเยอะครับปลากินเยอะเดี๋ยวตามมาดูปลาครับนี่ปลา500พี่น้องตาได้ปลาบู1ตัวแล้วก็เอาป่ะล่ะนี่ลาเก็บปลาบูมาโชว์แล้วครับน้องนะครับเก็บไปแล้วครับเก็บตกกันนะครับสรุปแล้วก็ฝั่งนู้นไม่ได้ลงครับรอลงพรุ่งนี้ครับผมนึกว่าจะมีต่อครับรอติดตามเด้อพี่น้องพรุ่งนี้ไม่ได้มาถ่ายแล้วครับติดตามน้องต่อไปเลยครับผมน้องนี้ก็จดจ้วดกันครับพอได้อยู่ครับผมรอติดตามน้องต่อไปพี่น้องผมจะไปทางไหนนะครับพี่น้องให้ดูผลงานทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายท้ายสุดเพราะคนก็ยังเก็บกันอยู่ยังไม่ยอมขึ้นยังสู้กันอยู่ครับยังเก็บได้เรื่อยๆครับตัวไปเงินจันทร์ตัวใหญ่อยู่ครับอันนี้12โล13โลไม่เป็นไรอันที่15โอ้ดีพี่น้องสองจ้านี่อยู่ใกล้กันหรือเปล่าใกล้เคียงกันมากเลยแพก็บางส่วนก็ได้กันเยอะอยู่พี่น้องยังเก็บกันอยู่เรื่อยๆครับ